การตั้งกรรมธิการชุดดังกล่าวขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าร่างกฎหมายงบประมาณปี2563มีเนื้อหาจำนวนมากวุฒิสภาจึงตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาคู่ขนานไปพร้อมๆกับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2563ของสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่3ซึ่งกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้มีจำนวน40คนประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา24คณะคณะละ1คนคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ7คนคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ4คนผู้แทนคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา3คนผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ผู้แทนสำนักงบประมาณและผู้แทนกระทรวงการคลังหน่วยงานละ1คนรวม2คนค่ะทั้งนี้มีการกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการครั้งแรกในวันที่28ตุลาคมนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปที่ภาพรวมของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่17ถึง19ตุลาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งที่ประชุมได้รับหลักการวาระแรกของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563โดยตลอด3วันรวมทั้งสิ้นที่มีการประชุมกันไปพูดคุยกันไป36ชั่วโมงค่ะของการอภิปรายส.ส.ฝ่ายค้านแม้จะงดออกเสียงแต่ได้เสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตให้รัฐบาลนำไปปรับแก้เรื่องของการจัดสรรงบให้ดีขึ้นขณะที่ฝั่งรัฐบาลก็ยืนยันพร้อมรับฟังทุกความเห็นไปพิจารณาค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงในรายละเอียดของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายไว้อยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาทนะคะโดยยืนยันว่าการจัดสรรงบขาดดุล 469,000 ล้านบาทนั้นเพื่อที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและนโยบายของรัฐบาลและก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่างบประมาณทุกส่วนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วก็จะต้องมีความโปร่งใสค่ะในวันสุดท้ายของการอภิปรายค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้อภิปรายสรุปโดยยืนยันว่าการจัดงบประมาณที่ทำขึ้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศรวมไปถึงแผนและนโยบายต่างๆมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศลดความเหลื่อมล้ำการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างมีความสมดุลในทุกด้านและข้อสังเกตที่สมาชิกได้อภิปรายไว้ให้คณะกรรมการนำไปประกอบในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณให้เกิดความรอบคอบแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนค่ะฟังเสียงท่านนายกค่ะแล้วก็ขอบคุณบรรดาสมาชิกต่างๆทั้งหมดก่อนแล้วกันในวาระนี้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับและรายอื่นๆผมมีเอกสารทั้งหมดนะครับเยอะกว่านี้แต่ผมรีบพูดให้มันใช้เวลาให้น้อยลงเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสพูดขึ้นพูดอีกหรือการลงมติอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณนะครับสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกเป็นการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ทั้ง7ด้านนะคะประกอบด้วย1ก็คือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 428,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.4 ของวงเงินงบประมาณ2ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 380,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 11.9 ของวงเงินงบประมาณ3ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 571,100 ล้านบาทค่ะคิดเป็นร้อยละ 17.8 ของวงเงินงบประมาณ4ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 765,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 23.9ของวงเงินงบประมาณ5ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 118,700 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.7 ของวงเงินงบประมาณ6ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 504,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15.8 ของวงเงินงบประมาณและ7
รายการค่าดำเนินการภาครัฐอีก 431,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 13.5 ของวงเงินงบประมาณค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสามารถปรับได้ทุก5ปีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงค่ะ